ไปผมนั่นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปตามไปมองสองยกแล้วมันจะล้างกันอยู่ตรงนี้เนี่ยร้อยเกตหิมะร้อยเกตหิมะยืงๆเกตหิมะบ้านแล้วสร้างใหม่พอใหญ่บ่อน้ำบ่อน้ำค่ะไอ้ตัวนึงมันรู้ไปถึงไหนอยู่เดิมบอกอ๋อมันมาคงมาทราบว่าควายหลุดมาได้ไงครับมันตื่นออกจากคอกอ่ะเพราะว่าควายมันตายเขาเชื่อที่ข้างคอกไงนี่เข้าไปมันอาจจะเหม็นขี้เลือดแล้วก็วิ่งกันออกมันไม่เข้าคอกอีที่เข้าก็เข้าอีที่ไม่เข้ามันก็ไม่เข้ามันก็ตื่นมาเรื่อยมาเลยก็น้องควายคิดว่ากลัวจะโดนเชือดหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้สันทัดยานของน้องก็ได้กลิ่นเลือดได้กลิ่นอะไรประมาณอย่างนี้ครับผมแล้วหายมั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วผู้ใหญ่เนี่ยรู้เขาก็เลยโทรแบบไปยืนรอว่าเนี่ยมีควายตกอยู่ตรงเนี้ยก็ออกมา